สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเปลี่ยนอีเมลนะครับที่ผูกกับบัญชี Discord วิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆ เปิด Discord ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตที่ปุ่มตรงนี้ครับผมปุ่มฟันเฟืองมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับจิ้มลงไป1ทีจากนั้นนะครับให้ไปที่แท็บ My Account ครับผมถ้าเกิดของใครไปแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มสีม่วงๆตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ไปกดติ๊กถูกทางด้านหลังเมนูแรกออกนะครับชึบแบบนี้จากนั้นให้กดไปที่แท็บ My Account หรือบัญชีของฉัน1รอบครับผมคราวนี้มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดไปที่ Edit ครับตรงที่เมนูอีเมลตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงแล้วก็ในช่องนี้ครับผมช่องอีเมลช่องแรกตรงนี้ให้เพื่อนๆกรอกอีเมลใหม่ที่เพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนไปได้เลยส่วนในช่องต่อมานะครับให้เรากรอกพาสเวิร์ดปัจจุบันของ Discord ลงไปนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมกดที่ปุ่มดันสีม่วงๆตัวนี้1ทีครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปเปิดอีเมลที่เรากรอกไว้เมื่อกี้ขึ้นมาครับผมมันจะมีอีเมลจากทาง Discord ส่งไปแบบนี้นะครับแบบนี้เลยให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยครับและก็กดไปที่ verify email ตรงนี้1ทีครับผมถ้าเกิดมันขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นรูปอีเมลและติ๊กถูกก็แปลว่าเพื่อนๆได้ทำตามขั้นตอนการเปลี่ยนอีเมลเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเมื่อเรากลับมาที่หน้า Discord แล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆลองกดตรงคำว่ารีวิวที่อยู่หลังอีเมลของเรานะครับก็จะพบว่าอีเมลของเราได้ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็ลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ